กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนักล่าเกมเมอร์นะครับเกม ARK หรือว้าวนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแพทที่เข้ามานะครับตัวแรกจะเป็นตัวเคียวนะครับที่ใช้เกี่ยวไฟเบอร์ไม่ได้ใช้เกี่ยวข้าว what the fuck ครับผมเดี๋ยวผมจะหาแป๊บหนึ่งใช้ยี่อะไรบ้างเอ้ยผู้หยาบ sorry นะครับก็หลักๆแล้วก็มันก็ไม่ใช่ในนี้ฮะนี่ครับเจอแล้วครับหลักๆแล้วก็ใช้เก็บไฟเบอร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมอาจจะเคยใช้มือหยิบนะครับหลังจากนี้แม่งมันทำมาแล้วครับ18เหล็กนะครับไอ้เหี้ยเยอะพอสมควรเลยนะถ้าใช้งานไม่คุ้มแล้วน่าดูมาดูกันครับจากที่ท่านเห็นนะครับก็จะได้ไฟเบอร์เนาะๆเลยครับไฟเบอร์อย่างเดียวเป็นไฟเบอร์ไม่ผสมอะไรเลยครับต่อมาจะใช้มือเก็บนะครับเราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับจะได้เบอร์รี่ด้วยนะครับจะได้เบอร์รี่บางครั้งก็จะได้ไฟเบอร์เยอะคือต้องทำใจก่อนว่าถ้าเราจะใช้เคียวเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์หมดเลยทีนี้ก็คือเรามีจุดประสงค์ที่จะทำบ้านหรือจะใช้ไฟเบอร์อันนั้นผมว่าคุ้มครับยังไงก็คุ้มส่วนถ้าเป็นการใช้มือเก็บมันจะผสมเบอร์รี่ต่างๆมาด้วยข้อเสียก็คือมันจะไม่ได้ไฟเบอร์ซะแบบ 100% อุ้ยใครตีเนี่ยเดี๋ยวๆขอเล่นมันซะหน่อยนี่จะไม่ได้ไฟเบอร์ 100% แต่ก็จะได้เบอร์รี่มาแล้วเบอร์รี่ที่ได้ก็อาจจะเป็นเบอร์รี่ดำหรือถ้าเราหิวอยู่ก็จะเป็นเบอร์รี่ที่สามารถรับประทานได้อันนี้มันก็จะดีไปอีกแบบนึงอยู่ที่จุดประสงค์คนมากกว่าครับผมมองอย่างนี้ครับแล้วส่วนเคียวนั้นใช้ตัดหินได้ไหมไม่ได้ครับที่ขึ้นไฟเบอร์นี้เพราะมันมีต้นไม้อยู่เห็นไหมตัดต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ครับพูดอย่างเดียวเลยคือจุดประสงค์เดียวเลยครับใช้ในการฟาร์มไฟเบอร์นะครับเพราะการใช้มือเก็บบางคนแม่งลำคาญได้หินได้อะไรมั่วตัวไปทั้งหมดโอเคครับต่อไปเป็นปรับความทนทานของธนูนะให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็นะเชฟวิ่งขึ้นให้สมกับไอ้เหี้ยเอากำแพงบ้านยิงออกไปบ้างละเอาบ้านหลังหนึ่งมาต่อเป็นธนูบ้างละไอ้เหี้ยใช้ทรัพยากรมากซะเหลือเกินต่อไปเป็นรูปแบบของธนูที่ทำขึ้นมาใหม่ครับจัดว่าสวยเลยผมชอบอันนี้ผมชอบสวยเลยนะครับถือว่าดีเดี๋ยวขอทิ้งอุปกรณ์สามกัมนี่ก่อนนะมันดูลกลูกตาซะมากโอเคต่อไปเป็นเรื่องการแพทนี้สามารถจิบน้ำได้แล้วนะครับใน191ไม่ใช่โทรหาตำรวจครับแพท191ดูน้ำในตัวครับ29ปั๊บแดกปุ๊บยังเหลือครึ่งขวดเดินทางได้อีกยาวไกลแล้วก็แดกได้อีกทีหนึ่งครับโอ้โหสวีวีวีมากถือว่าเจ๋งพอสมควรนะครับสำหรับแพทนี้ที่เข้ามานะครับถือว่าดูดีถ้าไม่รวมเคียวตัดหมอยซึ่งไร้สาระกระหลงโกงมากเสีย18เหล็กได้มาไม่ค่อยจะเจ๋งเท่าไหร่โอเคไอ้นี่แพทนี้คือฮาอย่างมากแมงดาทะเลครับไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งแม่งโอ้โหเดี๋ยวผมหามันก่อนแป๊บหนึ่งมันจะอยู่สถานที่ที่ติดน้ำทะเลแล้วก็ตื้นๆก็เจอนะแต่จะอยู่ติดพื้นเลยน่าเจอแล้วครับ2 หนอนน่าเอามายำซะโอ้โหผมอยากเอามาไปตำน้ำพริกอะครับแต่แพทนี้มันยังตำไม่ได้นะครับทุยมาลองแทงกันเลยสังเกตได้ว่าผมแทงไปอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้สนใจมันก็ว่ายหนีนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรได้ไข่มุกเป็นไงครับแชมเชฟบะมากหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้เล่นแรกๆเนี่ยจะเข้าสู่ยุคเหล็กยุคที่แบบข้ามผ่านจากหินไปได้แล้วโอ้โหแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทุกคนต้องมองหาครับอุ๊ยออกซิเจนหมดก็คือคิดดูนะครับสิ่งที่ได้มาคือไข่มุกไข่มุกต่อมาเป็นน้ำมันชิตินซึ่ง3อย่างนี้เป็นกุญแจสำคัญในการขึ้นยุคที่มันใช้ความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นมากกว่าเหล็กยุคไฟฟ้าอย่างเงี้ยต้องใช้3อย่างนี้เลยครับผมคิดว่าแพทเก่าๆเนี่ยมันจะอัพพวกแมลงนู่นนี่นั่นทำให้ผู้เล่นใหม่ๆยากลำบากต่อการใช้ชีวิตมากแต่แพทนี้อำนวยความสะดวกมาให้อุ้ยเหนื่อยผมว่าแม่งผมมองว่าแพทนี้เป็นแพทที่เอื้อแก่ผู้เล่นใหม่ๆแล้วก็ผู้เล่นเก่าๆด้วยคือเราไม่ต้องลองคิดภาพรวมนะเราไม่ต้องไปทำ โอ้โหบ่อปลาเก็บฉลามไม่ว่าเก็บโลมาเก็บเย็ดแตดอะไรของเราแล้วก็เอาสัตว์น้ำลงไปหาไข่มุกทำยาลาสลัดซึ่งบางทีเราต้องการแค่ไม่ขนาดนั้นอาร์มสไปโนมันต้องการแค่25จริงล่ะท่านผู้ชมว่าจริงอ่ะแล้วมันต้องการแค่25ผมไม่ได้จะต้องการโอ้ทีละ200-300ลงไปเป็น1วันบางทีต้องการแค่นิดเดียวจริงไหมมันก็บางทีก็ประมาณนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้นี่เป็นแง่คิดของผมคนเดียวนะเป็นความคิดของผมว่ามันเวิร์กมันไม่เวิร์กยังไงเอาเป็นว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างครับอยากให้ทำเรื่องอะไรหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจนะครับโอเคครับเรื่องหน้าเดี๋ยวสปอยให้นิดนึงครับผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นยุคไฟฟ้าแล้วท่านที่รออยู่แล้วก็สอบถามก็มาเยอะจังเลยก็จะจัดให้ครับอุปกรณ์อะไรก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ1ไลค์1แชร์1ซับมีความหมายสำหรับผมตลอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ